มาดูเรื่องของยาเสพติดหน่อยนะคะลูกติดยาค่ะขอเงินแม่จะไปซื้อยาบ้าแม่ไม่ให้ก็เลยเผาบ้านตัวเองค่ะหันแล้วเนาะน้ำมันรั่วตรงนี้ระวังไม่ตกใส่เด้อชาวบ้านกำลังช่วยกันขนย้ายทรัพย์สินอย่างโกลาหลนะคะแล้วก็ช่วยกันดับไฟด้วยซึ่งกำลังโหมไหม้อย่างรุนแรงที่บ้านหลังหนึ่งค่ะเป็นบ้านไม้อยู่ในพื้นที่หมู่2บ้านหนองย่าไซตำบล นาดินดำอำเภอเมืองเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่านายนิรันดร์นะคะอายุประมาณ30ปีเป็นลูกชายเจ้าของบ้านจุดไฟเผาบ้านค่ะเป็นบ้าน2ชั้นทำจากไม้ทั้งหลังไฟก็เลยไหม้อย่างรวดเร็วเสียหายทั้งหลังดีว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะนายนิรันดร์พักอาศัยอยู่กับแม่2คนในบ้านหลังนี้แต่ว่าติดยาบ้าอย่างหนักก่อนเกิดเหตุขอเงินแม่จะไปซื้อยาบ้าแม่ไม่ให้ก็เลยโมโหตะโกนด่าแม่แล้วก็ลงมือเผาบ้านตัวเองหลังจากจุดไฟเผาบ้านนายนิรันดร์ยังมานั่งบนเก้าอี้ชมผลงานตัวเองอยู่ข้างบ้านนะคะจนไฟเนี่ยลุกลามไปที่ชั้น2ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็เลยออกมาช่วยกันดับไฟพอนายนิรันดร์เห็นคนมาก็เลยหนีออกจากบ้านแต่สุดท้ายหนีไม่รอดตำรวจจับได้แล้วก็นำตัวไปตรวจหาสารเสพติดก็ถูกแจ้งข้อหาวางเพลิงนะคะทางด้านของนายกเทศมนตรีตำบล นาดินดำค่ะเข้าตรวจสอบภายในบ้านให้กำลังใจเจ้าของบ้านแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะโอ้โหน่ากลัวนะในยุคที่ยาบ้าถูกอะฮะใครๆก็เข้าถึงยาบ้าสมัยเนี้ยค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้